ชวนท่านอธิบายงบวาระ2-3นะคะท่านวางกรอบทำงานยังไงบ้างเป็นเรื่องปกติงบประมาณก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีปีนี้เป็นปีแรกของงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เพราะนั้นคำกำหนดวันประชุมไว้8-9ถ้าไม่พอก็ต่อซึ่งปกติก็ต้องต่อครับแต่ต่อกี่วันนั้นก็ว่าอยู่เหตุการณ์เนี่ยว่ามีผู้อภิปรายมากน้อยเพียงใดเรื่องอภิปรายทางฝ่ายค้านเขาประสานมาอย่างนั้นเราจะยื่นเรื่องเขารู้แล้ววันที่8วันที่9ครับไม่เรื่องในนั้นเรื่องเขาตอนแรกอภิปรายบ้างใจเขาประสานมาอ๋อไม่มีนะเห็นมีการเตรียมฝ่ายค้านเตรียมบอกว่าจะอภิปรายเป็นข่าวแต่ว่าของจริงยังไม่มีในสภายังไม่มีการยื่นอะไรท่านมองว่าบรรยากาศการอภิปรายงบในครั้งนี้มันจะเป็นบรรยากาศที่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมาไม่ครับเป็นวุ่นวายในหน้าหนังสือพิมพ์วุ่นวายเป็นข่าวแต่ว่าจริงๆผมว่าเป็นปกติและนี่เป็นไปตามปกติของงบประมาณคือผู้แปรยติผู้สมุนกำแปรยติอันนี้มีสิทธิ์อภิปรายแล้วก็จะยืดยาวประมาณ 3-4 วันอันนี้เป็นปกติแต่ละปีนะไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหารุนแรงอะไรต่างกรรมธิการก็มีหน้าที่ชี้แจงในประเด็นต่างๆแน่นอนว่าเขาคงจะมีการให้เหตุผลในการตัดประมาณแต่ละเรื่องนะครับเห็นมีธงว่าจะต้องอภิปรายเรื่องของงบทหารนะคะตรงนี้อภิปรายได้ทุกกระทรวงครับเป็นสิทธิ์ของสมาชิก1ก็คือผู้แปรยติ2ถึงไม่แปรยติก็ตามแต่ว่าเขาก็ต้องมีการแก้ไขกรรมธิการแก้ไขนะครับสมาชิกก็มีสิทธิ์อภิปรายในเรื่องนั้นๆครับผมเป็นเรื่องปกติที่เป็นอย่างนี้มาทุกสมัยครับไม่ได้เป็นเรื่องแปลกพิสดารอะไรรัฐมนตรีฉบับนี้ก็ยังคงใช้วิธีการนั้นอยู่คือวาระ2วาระ3ก็เป็นอย่างนี้ครับท่านชวนเรื่องเห็นมีการพูดกันยังไม่คือเหรอคะนั่นอยู่ผมก็ตามข่าวอยู่ประเมินของจริงยังไม่มีหมายถึงว่าในสภาก็ยังไม่มีเรื่องพวกนี้เข้ามาเพราะนั้นยังไปวิจารณ์อะไรไม่ได้ครับถามจริงๆควรเกิดช่วงเวลาประมาณไหนดีครับท่านว่าแล้วแต่เสนอมาครับแต่ฝ่ายค้านพูดเลยว่าถ้าเขามีการเตรียมกันแล้วแล้วก็ถ้าอภิปรายเนี่ยจะอภิปรายการทำงานของรัฐบาลถึงรัฐบาลคสช.ในจริงตามข้อบังคับมันทำได้ไหมครับยังไม่มีประเด็นผมก็ไม่ให้ความเห็นนะครับไม่ไปพยากรณ์ล่วงหน้าหรือไม่ไปประเมินก็ล่วงหน้าครับแต่ตามกรอบของกฎหมายค่ะท่านมันอภิปรายได้ก็มาตรา151รัฐธรรมนูญนะก็เมื่อสมาชิกเข้าชื่อกันครบถ้วนก็สามารถเปิดการไม่ไว้ใจได้ครับผมแต่ขอบเขตในการอภิปรายเนี่ยค่ะมันยาวไปได้ถึงการทำงานในอดีตงบประมาณให้ผ่านก่อนครับงบประมาณแล้วก็เรื่องอื่นก็คือการประชุมก็เป็นไปตามปกติถึงวันที่28กุมภาพันธ์จะมียติทิ้งค้างอยู่ยติด่วนเหลืออยู่เพียง2เรื่องครับยติทั่วไปก็ร้อยกว่าเรื่องกระทู้ถามก็เป็นปกติไปตามวาระเมื่อมีการเสนอยติอะไรขึ้นมารวมทั้งเปิดการไม่ต้องใจก็ว่ากันอีกทีนึงขณะนี้ยังไม่มีครับการให้ความเห็นของท่านในเรื่องการตัดตอนนี้ท่านมองว่ามันจะเป็นความขัดแย้งระหว่างสสกับสวที่กำลังจะเกิดขึ้นในรอบต่อไปไหมฮะอันนี้ผมก็แปลกใจกันนะเพราะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ปีใหม่นี้ผมไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้เลยครับผมก็ดูว่ามาจากไหนออกก็ไปเอาคำให้ความเห็นแต่เดิมซึ่งให้ความเห็นไว้ก่อนแล้วกับมาเป็นหัวข้อแต่ปีใหม่แล้วไปถามคนนี้ปีคนนี้ปีเพื่อให้ขัดแย้งกันแต่ว่าก็จะว่าส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เล่นด้วยแต่ปีใหม่นี้ที่บอกว่ามันมีการเอาข้อความมารวมกันแต่ในความเห็นของท่านณเวลานี้ท่านยังเห็นสมควรว่าต้องไม่มีไหมเป็นความเห็นที่ผมให้มาไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งนะครับในเรื่องการสัมภาษณ์ทั่วไปแต่ว่าปีใหม่เนี่ยเราไปตัดอะไรเนี้ยมาที่วันจริงแล้วต้องไปเอาทั้งหมดมาต้องไปเอาทั้งหมดมาผมคิดว่าถ้าเราอยากรู้ข้อมูลดีๆไปอ่านบทความของกิจกรจะแบบเมื่อวานแล้วเราจะได้เห็นว่าเขาแยกประเด็นและเอาคำสัมภาษณ์ผมเต็มทั้งหมดเนี่ยมาลงเพราะถ้าเราตัดเฉพาะส่วนนั้นเนี่ยอาจจะมีคนเข้าใจผิดว่าไปรังเกียจทหารหรือเปล่าคนที่ไม่ได้เป็นเรื่องหลักการที่ผมได้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่ควรจะไปกำหนดตำแหน่งใดส่วนทหารคนผบ.ทั้งหลายเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถแต่ว่าในเชิงประชาธิปไตยนั้นเราไม่ควรกำหนดตำแหน่งใดเช่นผมก็ถ้าอยากให้อดีตนายกอดีตประธานสภาเป็นสว.สมมติคนเหล่านั้นเขาไม่ควร
ไม่ควรไปเขียนควรจะเป็นเรื่องทั่วไปแล้วผมเห็นด้วยว่าการที่รัฐธรรมนูญไม่กำหนดให้ข้าราชการเป็นสวนั้นถูกต้องแล้วเพราะนั้นก็ไม่มีควรยกเว้นว่าเฉพาะตำแหน่งนี้ยกเว้นไม่ควรจะมีครับอันนี้เป็นหลักการครับต้องไปอ่านคำสัมภาษณ์เต็มแล้วจะพบแต่ว่าหยิบเฉพาะตรงนี้มาเพื่อการแย้งกันเนี่ยอันนี้จะไม่ครบครับผมหมายถึงว่าท่านพูดในหลักการใช่ไหมคะว่าจริงๆต้องไปดูว่าผมสัมภาษณ์ได้ยังไงผมยังแปลกใจเลยว่าได้เป็นข่าวได้ไงเมื่อผมไม่ได้พูดเลยในปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็ไม่ได้พูดก็เลยไปดูเอาไปเอาของเก่ามาเพื่อทำเป็นประเด็นในปีใหม่จะไม่มีข่าวตอนนั้นก็เลยเอาประเด็นนี้ขึ้นมาก็ไปถามคนที่ดูคนนู้นทีให้ขัดแย้งกันฐานะวิชาการแล้วก็ฝ่ายการเองก็สนับสนุนกันแน่นอนนั่นหลักการในนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเราไม่รับหนุนตั้งแต่แรกถึงคนนั้นหนึ่งเพราะว่าเราถือว่ารับหนุนฉบับนี้ฉับไตไม่เท่ากับอดีตนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้เพราะนั้นผมว่าให้ความเห็นไว้ต่ำกว่าสามครั้งแล้วเรื่องนี้ว่าในจุดนี้เราไม่เห็นด้วยแต่ไม่ใช่มาตำหนิตีเตียนบรรดาเราทับในผู้นำเราทับไม่ใช่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในบทเฉพาะการเนี่ยค่ะในมุมของท่านเนี่ยมันจะผมพูดไปแล้วครับไปดูสิ่งที่ผมไม่สัมผัสหมดเราจะครบถ้วนนะก็ยังแปลกใจว่าทำไมกระตัดเรื่องนั้นมาเพื่อมาเป็นข่าวในปีใหม่ก็ยังแปลกใจอยู่ท่านทำเวลานี้อนุของชุดการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้กำลังจะเริ่มคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถทำหน้าที่ในการแก้ไขศึกษาได้ดีไหมครับหลังจากที่มีการตั้งกรรมการวิสามันแล้วเนี่ยผมไม่เคยให้ความเห็นเรื่องเหล่านี้อีกว่าควรจะแก้อะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเขาให้เกียรติกรรมการเขาพิจารณาว่าเขาจะเห็นควรอย่างไรผมเพียงแต่เสนอว่าทุกฝ่ายควรจะร่วมมือกันเชิญมาให้ความคิดความเห็นที่เป็นประโยชน์แม้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ชวนเข้ามาก็อาจจะลดความรู้สึกที่ขัดแย้งกันลงมาครับอันนี้คือรวมทั้งสวด้วยใช่ไหมคะท่านผมไม่พูดเลยครับ